สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราสัญจรมาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับเห็นหนังสือเล่มนี้ไหมครับหนังสือตามรอยรองอมาตย์เอกหลวงโยนการพิจิตรนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะตามรอยแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญที่จะทำให้การตามรอยคราวนี้มีคุณค่าและมีความหมายก็คือหลานของหลวงโยนนักการพิจิตรคุณป้าศรีสุดาธรรมพงษาสวัสดีครับคุณป้าครับเราเจอกันหลายครั้งนะครับวันนี้อาจจะร้อนนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ผู้ชมได้เห็นด้านหลังผมเนี่ยครับผู้ชมครับก็คือบ้านอายุ150ปีเคยเป็นบ้านของหลวงโยนนักการพิจิตรเรียนถามคุณป้านิดนึงว่าโดยสายเลือดเนี่ยคุณป้าเป็นหลานสายตรงเป็นหลานยายค่ะคุณหลานยายคุณแม่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของหลวงโยนการพิจิตรค่ะอ๋อนี่เป็นหลานตรงเลยค่ะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าหลวงโยไม่ได้เห็นค่ะตอนที่เสียนี่คุณแม่อายุแค่8ขวบอ๋อครับคุณแม่ท่านก็อายุน้อยมากเนาะครับก็แต่ว่ามีความเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องของหลวงโยนี่นี่ท่านผู้ชมครับนี่คือหนังสือที่คุณป้าเขียนนะครับแล้วก็ไปรวบรวมไว้นะครับเราจะตามรอยแต่ละจุดไปนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของหลวงโยเป็นบ้านของหลวงโยแต่ว่าเดิมเราเข้าใจเป็นบ้านหลังแรกนะคะครับแต่พอเริ่มศึกษาค้นคว้าเราไปเจอแผนที่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ครับก็คือประมาณ 2,443 บ้านหลวงโยหลังนั้นเขียนว่าปัญโยอยู่ที่บริเวณตรงข้ามบ้านตรงนี้ยังเป็นชื่อนายอ้ายเขียวเพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าท่านย้ายมาอยู่ตรงนี้หลังจาก2443ครับบ้านเดิมท่านยังอยู่ไม่มีอยู่ค่ะอยู่ค่ะเป็นร้านของขายกาแฟของลูกหลานค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะตามไปดูนะครับแถบนี้ท่านใช้บริเวณแถบนี้ในการประกอบธุรกิจทำไม้คือเริ่มต้นจากตรงนู้นท่านก็ทำไม้อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้พอมาถึงตรงนี้นอกจากค้าไม้แล้วท่านยังประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ค่ะบริเวณแถบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะตรงข้ามตรงข้ามโรงพิมพ์ชื่ออะไรนะโรงพิมพ์เดิมชื่อโรงพิมพ์บำรุงประเทศเจริญแล้วตอนหลังพอท่านได้รับพระราชทินนามนะคะและได้นามสกุลพระราชทานท่านก็เปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์เป็นโรงพิมพ์อุปยกินท่านมีโรงพิมพ์นี้เพื่อจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาพิมพ์ตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆทำให้ครบวงจรเลยค่ะก็ไม่ต้องไปจ้างใครพิมพ์เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกเลยค่ะของคนไทยในภาคเหนือครับหมายความว่าท่านพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อสมัยนั้นก็คือโรงพิมพ์นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยเพื่อเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยท่านอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่และที่สำคัญท่านผู้ชมครับที่หน้ามุกท่านผู้ชมครับถ้าหน้ามุกด้านนู้นนะครับท่านผู้ชมหน้ามุกด้านนู้นนี่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างไหมครับสมัยตอนที่รัชกาลที่7เสด็จประพาสเมืองเหนือนะคะครับบ้านนี้เคยรับเสด็จรัชกาลที่7ที่หน้ามุกค่ะตรงนี้นะค่ะประทับอยู่ตรงนั้นเนาะค่ะแล้วข้างบนนี้มีห้องค่ะ3ห้องคือผู้ใหญ่เล่าว่าการรับเสด็จครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากมีการเอาสลุงใส่ดอกไม้ประดับทุกบันไดนะฮะทุกขั้นบันไดแล้วก็มีซุ้มรับเสด็จทําด้วยประกอบงาช้างค่ะประกอบงาช้างมีซุ้มดอกไม้เรียงไว้แค่ถุงนะคะเป็นระยะตั้งแต่เชิงสะพานมาจนถึงบ้านแต่เสียดายไม่ได้มีรูปภาพเรียนถามคุณป้านิดนึงเหตุผลใดถึงล้นเกล้ารัชกาลที่7ถึงเสด็จมาเยี่ยมหลวงโยนการพิจิตรเหตุผลใดอ่ะครับเข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้มีหลักฐานเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าท่านประทานความเมตตาขนาดนี้ก็แสดงว่าหลวงโยต้องมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการรับเสด็จเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6ที่7หลวงโยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระราชวงศ์เสมอมาค่ะก็บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากที่ว่ามันเป็นต้นแบบของวัดวาอารามบางส่วนคือคงมีคติความเชื่อว่าจะต้องเอาลักษณะที่เป็นมงคลของบ้านตัวเองไปจำลองไว้ที่วัด
โดยที่ดร.โชติมาท่านก็ดรออิ้งไว้ในหนังสือนี่มีนะคะว่าวัดอุปคุตพม่ากับบ้านของหลวงโยเป็นยังไงเปรียบเทียบกันแต่น่าเสียดายพระวัดอุปคุตพม่าเนี่ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแต่ว่าเราจะมีภาพให้ดูค่ะนอกจากนั้นบ้านหลังนี้ยังมีความสำคัญที่ว่าด้านหลังเนี่ยมันมีตราสัญลักษณ์สำคัญของหลวงโยอยู่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเราซูมดูเราก็อาจจะเห็นแต่ถ้าไม่เห็นก็อาจจะต้องดูในที่ถ่ายไว้สัญลักษณ์นี่คืออะไรเป็นดอกไม้อย่างที่บอกว่าคราวที่แล้วนะคะว่าชื่อของท่านปัญโยเนี่ยมันแปลว่าดอกไม้สีน้ำตาลนะคะแต่ว่าดร.โชติมาท่านก็ไปค้นคว้าจนทราบว่าหลวงโยเกิดเดือนเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเป็นดอกที่บานเข้าพรรษาแล้วก็คิดว่ามันมีอยู่4จุดแต่ว่ามันเหลือจุดเดียวที่เรามองเห็นตอนนี้เป็นดอกไม้หลายกลีบในรัศมีพระพุทธศาสนาค่ะท่านผู้ชมครับนี่เราเกริ่นไว้ตรงนี้อีกสักครู่เราจะเดินแต่ละจุดไปบ้านเดิมท่านแล้วก็ไปบ้านลูกท่านค่ะนะครับอลังการหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการเริ่มต้นของตามรอยหลวงโยนาการพิจิตรซึ่งเราจะตามรอยวันนี้หลายจุดเลยนะครับก็จะไปดูว่าท่านได้สร้างอะไรไว้บ้างในพระพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อสังคมล้านนาในสมัยนั้นนะครับว่าเราจะตามกันเป็นจุดๆนะครับมีกี่จุดครับวันนี้ที่จะบอกท่านผู้ชมจะได้ตามคิดว่าจากนี้เนื่องจากว่าสัญลักษณ์สำคัญที่นี่มันหายไปนะคะครเราก็จะไปที่บ้านหลังถัดไปซึ่งในตอนนั้นก็เป็นบ้านที่ลูกสาวคนโตของท่านอาศัยอยู่กับนายบุญมาแต่ปัจจุบันนี่เป็นของทายาทลูกคนโตแล้วบ้านหลังนั้นก็จะมีความสำคัญที่มีดอกอีก 2-3 อย่างที่เราจะใช้ในการตามรอยท่านได้ค่ะอายุเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นั่นว่าอายุก็โดยประมาณก็คงจะน้อยกว่าบ้านหลังนี้หน่อยนึงหลังจากนั้นเราก็จะตามไปดูของใช้ประจำตัวของหลวงโยนาการพิจิตรแล้วก็จะตามไปดูว่าสุสานช้างคลานก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลวงโยนาการท่านได้สร้างไว้แล้วก็วัดหลายๆวัดนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ด้านหน้าของบ้าน150ปีหลวงโยนาการพิจิตรนะครับแต่ตอนนี้คุณป้าพามาด้านหลังนะครับคุณป้าจะแนะนำอะไรด้านมันมีอะไรสังเกตไหมครับด้านหลังนี้ด้านหลังนี่ตรงห้องเล็กๆที่เห็นดอกสัญลักษณ์สำคัญของหลวงโยนี่ในอดีตเคยเป็นห้องพระของหลวงโยถ้าซูมไปดูใกล้ๆจะมีลักษณะดอกไม้หลายกลีบอยู่ในรัศมีของพระพุทธศาสนาแล้วเขียนว่าเชียงใหม่นครเชียงใหม่และเมืองละกอนโอ้เขียนไว้นั่นเลยค่ะเป็นสาพื้นเมืองแล้วศาสตราจารย์อรุณรัตน์วิเชียรเขียวกรุณาให้ความหมายไว้ว่าหมายความว่าท่านไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาที่เชียงใหม่ลำปางขณะนี้ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะครับแล้วก็จะนำดอกสัญลักษณ์นี้จะนำเราไปเยอะแยะเราจะตามสัญลักษณ์นี้ไปนะครับค่ะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็หลวงโยใช้ถึงบั้นปลายในชีวิตเลยเหรอครับท่านเสียชีวิตที่นี่ค่ะท่านเสียชีวิตเมื่อ7มกราคม2470ค่ะ2470ค่ะบ้านหลังนี้มีความสำคัญมากเลยเป็นที่ตั้งของโรงพิมพ์ที่หมายความว่าจัดการอยู่ตรงข้ามนะคะแล้วก็มีบริษัทของท่านชื่อโยนาการพิจิตรส่วนข้างๆที่เป็นที่จอดรถที่เราเห็นเนี่ยเคยเป็นเรือนแถวไม้นับ10กว่าห้องค่ะแล้วก็เป็นลูกหลานอยู่คนใช้หญิงคนใช้ชายและรับเสด็จเจ้านายระดับชั้นเจ้าตอนนั้นนะคงอยู่ที่นี่เยอะลูกน้องท่านเยอะก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าคุณแม่เล่าว่าเรียกไม่ได้ยินเวลาจะมาทานข้าวต้องเคาะระฆังเนื้อที่ก็ประมาณ6ไร่แต่ไม่แน่ใจว่ารวมบ้านหลังนู้นด้วยหรือเปล่าครับก็แล้วนอกจากโรงพิมพ์แล้วก็มีโรงสีอยู่แถวนี้ไหมครับค่ะโรงสีท่านอยู่ใกล้ๆค่ะครับถัดไปนี่นิดนึงครับค่ะมีโรงสีผลิตข้าวเองค่ะสีข้าวเองใช่โอ้ทุกครบคือท่านทำอะไรรู้สึกจะนึกถึงชาวบ้านค่ะอย่างโรงพิมพ์นี้ท่านก็ทำเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วคุณแม่แสงเพชรเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วคุณทวีสว่างปัญญากุลท่านบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวนะคะท่านบอกว่าสมัยตะก่อนเนี่ยการทำคัมภีร์ใบลานต่างๆจานด้วยความยากลำบากหลวงโยก็คิดจะให้มันง่ายขึ้นท่านก็เป็นผู้ออกแบบตัวพิมพ์อักษรพื้นเมืองนับว่าท่านเป็นคนที่อนุรักษ์
รรมเมืองน่าจะเป็นคนแรกเลยนะให้เราค่ะน่าจะเป็นคนแรกๆที่เป็นออกตัวหนังสือตัวเมืองโดยสั่งหล่อด้วยตนเองค่ะเจ้าของนี่คือท่านนะคะแล้วเจ้าของที่มันเป็นผู้จัดการคนแรกคือนายบุญสมลูกชายค่ะถัดนั้นก็เป็นนายสารหนังสือพวกนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่บางเล่มค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ที่บ้านของคุณพี่คนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหนังสือที่พิมพ์ลงพิมพ์นี้แล้วยังมีอยู่จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับแหมมีความสุขมากเลยครับมาดูบ้านนี้บ้านไม้สักทั้งหลังเลยนะค่ะบ้านไม้สักข้างล่างเป็นตึกนะคะก็รู้สึกขอบพระคุณเจ้าของคนปัจจุบันที่ท่านได้ดูแลรักษาอย่างดีเพราะว่าหลังจากหลวงโยเสียชีวิตไปเจ้าของคนถัดไปก็ให้เช่าคนเช่าก็ไปทำเป็นโรงย้อมผ้าค่ะเพราะนั้นคนจีนก็จะรู้จักในนามโรงย้อมครับนี่คือความเป็นมาของตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงเราจะไปอีกหลายจุดนะครับท่านผู้ชมครับมีความหลากหลายในชีวิตของหลวงโยนการพิจิตรนะครับคนเล่าก็คือเป็นหลานแท้ๆซึ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับตามผมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอีกบ้านบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านลูกสาวนะครับบ้านลูกสาวท่านชื่ออะไรนะครับลูกสาวชื่อแม่จ๋อนค่ะครับกับลูกเขยชื่อนายบุญมาตอนนั้นบ้านหลังนี้เป็นเรือนรับรองของหลวงโยด้วยอยู่ทางทิศใต้ของบ้านที่โรงแรมเพชรงามเวลาเป็นที่แขกมาก็รับรองกันตรงนี้นะครับสวยมากนะครับกันนี่ไม้สักเหรอครับไม้สักค่ะครับไม้สักทั้งหลังเลยแล้วปกตินี่หลวงโยท่านจะมีความชำนาญเรื่องลายตรงนี้ลายอะไรครับอันนี้นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่มีลายแกะสลักให้เราใช้ตามรอยครับคือเป็นรูปดอกไม้แปดกลีบอยู่ในสับปะรดครับแล้วดอกไม้แปดกลีบนี่จะเห็นแกะสลักตามที่ต่างๆเยอะแยะแล้วตรงหน้าจั่วของบ้านทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นดอกไม้สีเขียว5กลีบแต่ทีนี้ดอกไม้เวลาทำเป็นกระจกประดับอาจจะกลายเป็น6กลีบค่ะครับสำคัญมากหลวงโยนี่มีสัญลักษณ์ของท่านก็คือดอกไม้แต่ว่า4กลีบ6กลีบ8กลีบแล้วแต่สารพัดกลีบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ยืนยันว่านี่คือลายของหลวงโยนการพิจิตรนะครับสวยมากก็ประกอบบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นสมบัติของลูกหลานแล้วตอนนี้นะครับลูกหลานคนปัจจุบันก็ดูแลรักษาอย่างดีคือดร.ปรีชากับพี่สาวไม่จุ๋ยไม่จุ๋ยนะครับโอ้น่าอยู่มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่หมดครับมรดกของหลวงโยนการพิจิตรต่อไปนี้เราจะไปดูของใช้ส่วนตัวรูปภาพส่วนตัวของหลวงโยนการพิจิตรเป็นอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นหลานค่ะเป็นเหลนค่ะเป็นเหลนนะครับแล้วก็เก็บของหลวงโยไว้หน้าสุดหน้าศึกษาแล้วก็หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือหมวกที่เป็นเครื่องยศในรูปนี้ค่ะอาจารย์อ๋อตรงนี้ที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นหมวกใบนี้นะครับโอ้อย่างสวยเลยเนาะค่ะพระราชทานด้วยครับพระราชทานเข้าใจว่าพระราชทานมาทุกอย่างค่ะเมื่อครั้งที่ท่านโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงโยนการพิจิตรที่ท่านได้เป็นคุณหลวงนี่ก็เพราะท่านประกอบคุณความดีมาโดยตลอดนะคะนอกจากจะเป็นหัวหน้าเฮดแมนของพลบังคับอังกฤษท่านก็ยังประกอบคุณความดีช่วยเหลือทางราชการสาธารณประโยชน์มากมายแล้วที่สำคัญก็คือครั้งที่มีกบฏเมืองกบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่ค่ะท่านช่วยเหลือทางราชการให้ทางราชการซึ่งกองทัพยกมาแล้วขาดแคลนเงินทองและอุปกรณ์ต่างๆก็ขอยืมเงินหลวงโยทดลองจ่ายค่ะเรียกว่าทดลองจ่ายดีกว่า 40,000 รูปีโดยท่านไม่ได้คิดดอกเบี้ยเมื่อการปราบกบฏสำเร็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก็กราบบังคมทูลค่ะก็เลยได้ก็เลยได้นี่ก่อนค่ะอันนี้คืออาจจะมาพร้อมกันคือเป็นใบตาตั้งใบตาตั้งให้เป็นให้มองปัญโยคือทางราชการไทยเรียกท่านว่ามองปัญโยนะคะอาจารย์แล้วก็ป้าอ่านได้ไหมครับค่ะให้มองปัญโยเป็นหลวงโยนการพิจิตรนะคะตำแหน่งกรมการในกองข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพายัพ
ถือศักดินา 1,000 ไร่จงช่วยข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลพายัพคิดอ่านราชการบ้านเมืองและฟังคำบังคับบัญชาผู้ใหญ่ในมณฑลนั้นแต่ที่เป็นยุติธรรมและชอบด้วยราชการจงเว้นการควรเว้นหมั่นประพฤติการควรประพฤติแล้วก็ลงพระบรมราชโองการครับเต็มที่เลยค่ะครับนี่ท่านผู้ชมครับล้ำค่ามากเลยอายุก็น่าจะสักอันนี้เป็น2449 2449โอ้โหเยอะค่ะครับอันนี้ก็ก็คงพระราชทานมาพร้อมๆกันค่ะแล้วตรงนี้ครับอันนี้น่าจะมาก่อนค่ะครับอันนี้เป็นอะไรครับใบนี้คือใบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับค่ะซึ่งได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5เช่นกันนะคะท่านได้รับพระราชทานตอนที่ค่ะคือพระราชยาเสด็จมาย้ายอธิเจ้านายฝ่ายเหนือนะคะมารวบรวมกันที่กู่เจ้านายแล้วทีนี้หลวงโยน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะเห็นจากหนังสือเล่มที่ในบำรุงประเทศเจริญนั่นนะคะ บอกว่าทุกอย่างเนี่ยขบวนแห่เริ่มต้นที่วัดสันฝางเพื่อไปที่จัดประดิษฐานกู่นะคะแล้วจากนั้นตอนพระราชยาเสด็จกับหลวงโยนการพิจิตรก็อยู่ในกลุ่มข้าราชการที่ติดตามพระราชยาลงไปพระนครแล้วมีการฉลองตำหนักใหม่ของพระราชยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีรับสั่งขอทราบว่ามีใครที่ติดตามไปบ้างหลวงโยมีชื่ออยู่ในกลุ่มข้าราชการแล้วใครควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งหลวงโยก็ได้ราชอิสริยาภรณ์วิจิตราภรณ์มงกุฎสยามชั้นที่5ค่ะก็คือส่วนนี้ค่ะคืออันนี้คือท่านได้รับเชิญไปงานเลี้ยงด้วยนะคะงานเลี้ยงฉลองตำหนักใหม่มีทั้งหมด64ท่านนะคะซึ่งท่านก็เลยพระราชทานในวันนั้นเลยได้รับพระราชทานที่1ธันวาคมตรงนี้และตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือใบพระราชทานนามสกุลจากรัชกาลที่6ตรงนี้จะถ้าซูมเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้ท่านได้เป็นรองอำมาตย์เอกแล้วค่ะได้เลื่อนยศจากหลวงโยนการพิจิตรเป็นรองอำมาตย์เอกค่ะทีนี้ยศท่านเนี่ยตรงไหนมาก่อนหลวงมาก่อนและจากนั้นก็จะมีใบประกาศนียบัตรอันนี้ตามมาครับรองอำมาตย์เอกค่ะรองอำมาตย์เอกตอนนี้เป็นรองอำมาตย์เอกแต่ว่าจะมีในราชกิจจานุเบกษาว่าเลื่อนยศข้าราชการค่ะครับถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลของอุปโยคินนะครับนามสกุลอุปโยคินเนี่ยในคุณพระราชทานราชทานจากราชการที่6ค่ะครับแหมท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปเห็นของโบราณอายุน่าจะสัก80ปีนั่นนี่มันน่าจะประมาณ5949ค่ะ100กว่า100กว่าปี100กว่าปีแล้วนะครับสมบัติทั้งหมดในลูกหลานก็ยังเก็บไว้นะครับให้เราได้มาตามรอยหลวงโยนการพิจิตรและมีหลายเรื่องนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีดาบท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูดาบคุณป้าศรีสุดาบอกว่าดาบนี้มีสัญลักษณ์อะไรอ่ะครับดาบนี้จะมีสัญลักษณ์คล้ายกับรูปเจดีย์ค่ะครับเพราะว่าสมญานามของท่านคือพญาตกาพญาตกาคือชายผู้อุปถัมภ์พระเจดีย์และสร้างพุทธรูปขณะเดียวกันจะมีดอกสัญลักษณ์ดอกไม้หลายกลีบตรงนี้เป็นลวดเงินค่ะอันนั้นไม่น่าจะมีค่ะอันนี้ไม่มีอันนี้แต่อันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ครับค่ะอันนี้คือดาบพยาตกาดาบประจำตัวนั่นไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ถ้าดึงออกแล้วรู้สึกจะดึงเข้ายากค่ะเก็บไว้ที่บ้านนี้เลยนะค่ะที่บ้านคุณนนเพ็ญเก็บรักษาครับเราแผนกล้องไปตรงคุณป้าเลยนะนนเพ็ญนนจานนเพ็ญนะครับเทียนสิริแล้วก็คุณไพบูลย์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเป็นเหลนเป็นเหลนแล้วเนาะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับรายการสรรหามาคุยของมหาจุฬาลงกรณ์แล้วก็ MCU TV TV ของมหาจุฬาลงกรณ์นะครับเราต้องทีละชิ้นเนาะนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพงดงามเหล่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทีละภาพท่านผู้ชมครับล้ำค่าหมดเลยนะครับอันนี้คืออะไรครับ
อันนี้คือรถยนต์ของหลวงโยค่ะครับหมายเลขทะเบียน115โอ้ครับทราบมาว่าเป็นรถคันที่5ของเชียงใหม่ก็จะมีลูกหลานนั่งเต็มครับคนนี้คือนายทองอยู่ คนนี้คือคุณแม่ของดิฉันเองนะคะนางประภาสีคนนี้คือคุณแม่แสงเพชรอ๋อค่ะคุณแม่ของพี่ๆพวกนี้นะคะครับนี่คือคุณป้าสมบูรณ์ครับนี่คือคุณป้าเสงเมครับคุณป้าเกษณีลุงทองสวยและนี่คือคนขับรถเคยทราบว่ารถคันนี้พอสตาร์ทแล้วไม่ดับคงสตาร์ทยากก็ติดไปทั้งวันจนกว่าจะเลิกใช้โอ้นี่คือคันที่5ของจังหวัดเชียงใหม่ในยุคนั้นถ่ายที่หน้าบ้านที่บริเวณที่เราไปจอดรถเมื่อกี้ที่โรงแรมพันงามค่ะครับบ้าน150ปีค่ะครับล้ำค่ามากเลยครับรถทีละชิ้นคุณป้ามีอะไรจะโชว์อีกครับตอนนี้มีรูปอีกเยอะแยะมีรูปเยอะแยะเนาะนะครับแล้วก็ที่เราพูดถึงโรงพิมพ์ท่านผู้ชมครับในชีวิตของหลวงโยนการพิจิตรเนี่ยท่านทำอะไรหลายเรื่องเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะครับค้าไม้นะครับหลังจากค้าไม้แล้วก็ท่านก็พอเขาเรียกว่ามีฐานะแล้วท่านก็นึกถึงพระพุทธศาสนาก็ตั้งโรงพิมพ์นี้เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาใช่ค่ะนะครับอันนี้ชื่อโรงพิมพ์อะไรครับเป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของคนไทยในภาคเหนือชื่อโรงพิมพ์บำรุงประเทศเจริญค่ะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามบ้านของท่านในโรงแรมเพชรงามหนังสือที่เห็นฉบับนี้เป็นสำเนาพระธรรมเทศนาซึ่งพระราชญารับสั่งให้หลวงโยพิมพ์ขึ้นมาเป็นประวัติของเจ้านายทั้ง10พระองค์ที่มีการย้ายอัฐิพระอัฐิทั้งหลายไปไว้ที่กู่ค่ะตั้งแต่พระเจ้ากาวิระเป็นต้นมาค่ะ10พระองค์ผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วนะครับข้างนี้จะระบุไว้เลยนะคะระบุไว้เลยเนาะแล้วมีขบวนอะไรนะที่ขบวนแห่เริ่มต้นที่วัดแสนฝาขบวนแห่ของอัฐิทั้งหลายนะคะอัฐิที่อยู่ที่กาดหลวงแล้วก็แหกก็จากที่ต่างๆพระราชยาท่านรวบรวมมาไว้ที่เดียวกันนะคะไปไว้ที่วัดสนดอกใช่ค่ะตรงนี้จะมีบอกไว้ค่ะครับก็น่าจะปี2452ค่ะขบวนแห่แต่หน้าวัดสันขวางลองอ่านขบวนแห่ดูครับคุณป้าลองอ่านค่ะตรงนี้ก็บอกว่าวันที่10เดือนตุลาคมศก128เวลาบ่ายได้รับสั่งให้เจ้าพนักงานเชิญพระอัฐิและอัฐิของพระเจ้าและเจ้าทั้ง10พระองค์โดยกระบวนแห่แต่หน้าวัดสันขวางมาประดิษฐานไว้ณกู่ณวัดสนดอกแล้วพระสงฆ์สดับประกรณ์ตามควรค่ะครับก็ทุกอย่างมาเริ่มต้นที่วัดสันฝางหมดนะครับโดยที่หลวงโยน่าจะเป็นคนจัดการจึงได้รับเครื่องราชอันนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือยืนยันว่างานท่านจริงๆนะครับแล้วนอกจากนั้นท่านผู้ชมครับเรามาตรงเนี้ยเรามีภาพเยอะเลยนะครับที่ลูกหลานเก็บไว้อันนี้ภาพอะไรครับอันนี้เป็นภาพที่หลวงโยกับในขณะนั้นยังเรียกว่าหม่องปัญโยกับอูมินน้องชายนะคะถวายที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุสีจอมทองค่ะน่าจะอยู่ถึงขณะนี้นะค่ะยังอยู่ค่ะครับยังใช้หลวงพ่อแต่ว่าพระพรหมมงคลถ้ายังใช้ขณะนี้เวลาส่งน้ำพระธาตุก็ใช้อันนี้โอ้โหสาธุได้เห็นของจริงนะครับแล้วก็นี่คือเป็นภาพหนึ่งนะครับอันนี้ภาพอะไรครับเนี่ยนี่คือภาพศาลาจำศีลของวัดอุปคุตพม่าค่ะอยู่ตรงไหนนะครับพม่าเนี่ยพุทธพม่าเป็นพุทธสถานเชียงใหม่เดี๋ยวนี้บริเวณวัดพุทธพม่านะครับก็คือพุทธสถานครับในสมัยนั้นก็เป็นวัดประจำตระกูลของอุปโยคินเป็นผู้สร้างนะครับแล้วนอกจากนั้นท่านผู้ชมก็ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยหลวงโยนการพิจิตรท่านทำภาพเหล่านี้แล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นรูปเจดีย์ทั้งหลายที่หลวงโยนการพิจิตรท่านไปบูรณะแล้วก็ไปสร้างนะครับนี่ท่านผู้ชมก็เห็นภาพชัดๆนี่คือกุฏิวัดอุปคุตพม่าซึ่งมีส่วนหนึ่งคล้ายกับบ้านของหลวงโยที่เราไปถ่ายทำเมื่อกี้นะครับแล้วนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของเป็นวิหารวัดอุปคุตพม่าที่คุณบุญเสริมสัตราภัยถ่ายภาพไว้ในปี2469ค่ะ2496
ทษทีครับล้ำค่ามากเลยนะครับอันนี้ก็ระบุปีพ.ศ.ที่ถ่ายภาพไว้ครับอันนี้ก็หน้าวัดอุปคุฎพม่าค่ะครับในสมัยนั้นคนจะนิยมไปเล่นน้ำสงกรานต์ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งวัดอีกวัดหนึ่งที่เรากำลังจะพาท่านผู้ชมไปก็คือวัดอะไรครับวัดเชียงยืนอันนี้คือวัดเชียงยืนครับซึ่งวัดเชียงยืนนี่มีที่น่าสังเกตว่าจะมีโขงทรงแบบนี้นะคะคเหมือนกับของวัดอุปคุฎพม่าค่ะและเดี๋ยวถ้าเราตามไปเราจะเจอดอกสัญลักษณ์ของท่านที่นี่ซึ่งเป็นของปัจจุบันค่ะนี่เป็นพระอุโบสถ8ค่ะอุโบสถพม่าค่ะนี่ท่านผู้ชมครับนี่มาคุ้มค่ามันที่มาที่บ้านของคุณนวลเพ็ญนะครับลูกเลลูกหลานครับเป็นเหลนนะครับเรามีอะไรโชว์มั้ยครับตรงนี้คือกระถางนะครับท่านผู้ชมครับกระถางนี้เก่ามากนะครับท่านผู้ชมลองดูตรงนี้นะครับกระถางใบนี้ก็คืออยู่ในรูปถ่ายนี้นะครับอยู่ในรูปถ่ายนี้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยู่ในรูปถ่ายกระถาง2กระถางนะครับอันนี้คือ1ในนั้นนะครับจริงๆต้องมาเยอะแต่ว่ามันเราเก็บไว้นะครับแล้วก็ทางนู้นนะครับทางนู้นก็จะเป็นในสมัยท่านนะครับเป็นขัดไว้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเห็นสิ่งสำคัญของหลวงโยนการพิจิตรรองอมาตย์เอกหลวงโยนการพิจิตรนะครับเราคุ้มค่ามากเลยนะครับวันนี้เราจะไปตามไปที่ภาพนี้คือภาพของท่านภาพนี้คือภาพท่านแต่งตัวแบบพม่าในคราบพยาตกาคือนี่คือมาศพยาตกาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะตามไปที่วัดอะไรนะวัดเจดีเหลี่ยมเจดีเหลี่ยมท่านจะติดไว้ข้างบนแต่ไม่ทราบว่ามันจะเลื่อนเลือนไปหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปคลอสภาพมาถ้าเจอนี่ถือว่าสุดยอดเลยเป็นบุญของเรานะครับขอบคุณเจ้าของบ้านที่ให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมาบันทึกรายการทั้งหมดนี้และรายการนี้ก็จะเป็นที่เผยแพร่เกียรติคุณเกียรติยศของหลวงโยนการพิจิตรพร้อมลูกหลานอุปโยคินแล้วก็ผมนี่ภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือผมเคยอยู่วัดสันป่างนะครับแล้วก็เคยไปอยู่ในกุฏิที่ท่านสร้างนะครับอบอุ่นแล้วก็ครูวัดตุลุงหนอมดูแลอย่างดีนะครับภาคภูมิใจมากนะครับท่านผู้ชมครับเราจะตามไปอีกหลายจุดนะครับวันนี้จุดนี้สำคัญมากนะครับเป็นไฮไลท์แล้วก็อีกแต่ละจุดก็เป็นสิ่งที่เราจะเอานำมาเผยแพร่ทั้งหมดนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านมากเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็ตามรอยหลวงโยนการวิจิตรมาจนถึงวัดเชียงยืนนะครับที่นี่ท่านก็มาสร้างไว้ที่นี่สร้างไว้เราเรียกว่าอุโบสถพม่าวัดเชียงยืนค่ะมีโขงที่รูปร่างหน้าตาเหมือนโขงประตูวัดอุปคุฎพม่าซึ่งไม่มีเหลือแล้วตรงโขงของวัดนี้ถ้าท่านซูมดูจะเห็นดอกไม้หลายกลีบสัญลักษณ์ของหลวงโยมปรากฏอยู่ค่ะครับอุโบสถนี่ก็เป็นแปดเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมค่ะครับซึ่งหายากทรงพม่าทรงพม่าเลยนะครับแต่คิดว่าทางวัดไม่ได้ใช้แล้วหรือไงไม่ทราบนะคะครับแล้วก็นี่เราก็ตามมาเป็นจุดนะครับถ้าเรามองมาจากข้างนอกก็จะเห็นความงามของหลวงอันนี้ต้องการจะให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของหลวงโยใช่ยังใช้ติดตามได้แน่ๆคือที่อธิบายมาเนี่ยนะคะครับคือดอกไม้ค่ะดอกไม้หลายกลีบครับหลายกลีบแล้วก็ลองดูครับถ้าท่านผู้ชมมองไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นความงามเป็นลักษณะของพม่าแท้ๆค่ะซึ่งโขงลักษณะนี้อาจารย์โชติมายังไม่เจอที่พม่าก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นคุณแก่หลวงโยท่านใช้เป็นเอกลักษณ์ของท่านครับ5ชั้นครับคิดว่าในสมัยหลวงโยเนี่ยท่านก็คงมีช่างประจำตัวท่านท่านมีช่างหลายชุดค่ะช่างแถวๆเชียงใหม่นี่อาจารย์โชติมาเข้าใจว่าจะเป็นช่างไทยใหญ่แล้วช่างที่อื่นก็คงจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับครับก็ถือว่าท่านได้ฝากฝีมือฝากผลงานไว้ในแผ่นดินล้านนานี้เยอะเลยแล้วก็เราก็จะตามมาอีกตามอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะตามไปที่สุสานช้างคลานอันนี้ก็มีประวัติอันยาวนานนะครับท่านผู้ชมครับเราตามกันไปเป็นจุดให้เข้ากับรายการตามรอยหลวงโยนการพิจิตรซึ่งมีป้าศรีสุดานะครับคำพงษาหลานแท้ๆจะพาท่านผู้ชมไปชมครับตามผมมาเลยครับ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือสุสานช้างคลานผมก็ไปมาหลายครั้งมาร่วมพิธีหลายครั้งก็ไม่เคยสังเกตเห็นว่าที่นี่คือโขงอีกอันหนึ่งวันนี้แม่ป้าศรีสุดาจะให้ข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงโยสร้างไว้เหรอครับค่ะคือก่อนนี้สุสานช้างคลานไม่ได้เป็นที่ตั้งของสุสานนะคะครับหลวงโยชะย้ายสุสานของชาวบ้านจากที่เดิมซึ่งอยู่บริเวณไนบาซ่ามาซื้อที่ดินตรงนี้ชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเผาศพก็มีแต่ทำเป็นเหล็กขึ้นมา4อันแล้วก็มีฟืนลงค่ะมีฟืนแล้วก็วางบนฟืนสูงขึ้นไปซึ่งท่านเห็นว่าไม่สวยงามท่านก็สร้างในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็คือซุ้มประตูโขงแบบนี้แล้วที่เราทราบเนี่ยก็เพราะว่าไปนมัสการพระอาจารย์อินทนูซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านบ่นท่านมาจากวัดหนองเงือกทำไมเอาโขงวัดหนองเงือกมาทำสุสานที่นี่นะท่านก็บ่นพวกเราก็ยิ้มแล้วก็ตามไปดูก็เจอจริงๆว่าโขงของนั่นที่วัดหนองเงือกเหมือนกับตรงนี้ครับมีหลายที่มั้ยครับที่โขงที่เป็นโขงแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันซึ่งเราใช้ตามรอยนะคะแล้วเราก็ไปเจอที่วัดทุ่งโป่งนะคะทุ่งโป่งนี่อยู่ตรงไหนครับทุ่งโป่งอยู่ที่บ้านโฮ่งนะคะข้างล่างนี่ก็เป็นของอุโบสถของวัดป่าเป้าครับค่ะแล้วเราก็เจอที่อุโบสถของวัดหนองคำซึ่งในอดีตเป็นวัดพม่าที่หลวงโยไปสร้างเช่นกันนะคะแล้วเราก็ไปเจอที่วัดอุโมงค์ลำพูนแต่วัดอุโมงค์นี่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแล้วค่ะนอกจากนั้นมันก็คือรูปแบบเดียวกันกับกำแพงวัดมหาวันนะคะแล้วก็มีที่โขงตรงกุฏิอุปคุฎพม่าที่คล้ายกันซึ่งใช้ตามรอยท่านได้ค่ะและอย่างโขงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีดอกมีดอกด้านบนสุดเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูภาพบนสุดนี่ก็คือดอกสัญลักษณ์ของหลวงโยนการพิจิตรไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งชาวบ้านเรานำศพมาแล้วก็เผาธรรมดาหลวงโยท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทำให้สวยนะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านเผาศพพันยาท่านด้วยอ๋อใช่ค่ะตอนระหว่างที่ท่านกำลังสร้างเนี่ยนะคะแม่บุจีนภรรยาของท่านก็เสียชีวิตท่านก็เร่งสร้างแล้วแม่บุจีนก็เป็นศพแรกที่เผาที่นี่และจากนั้นชาวบ้านแถวๆนี้ก็หลายหมื่นคนได้ใช้เมนแห่งนี้นะคะปัจจุบันทางเทศบาลไม่ให้ใช้เพราะว่าเป็นมลภาวะและก็ยังรักษาไว้อย่างดีก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้เราได้ตามรอยท่านได้ครับตรงนี้ก็แล้วก็ไปตามรอยแต่ละจุดก็จะเห็นว่าสิ่งที่หลวงโยนการพิจิตรสร้างไว้เนี่ยมากมายไก่กองจริงๆนะครับจนต้องตามไปจุดๆนี่ลงคงไม่ไหวนะครับท่านเยอะมากมีคำกล่าวว่าวัดต่างๆสมัยนั้นเนี่ยนะคะแทบจะทุกวัดที่ท่านไปเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองล้านนามากก็คือเจดีย์เหลี่ยมซึ่งสร้างในสมัยพญามังรายมหาราชแล้วก็หลวงโยนการพิจิตรไปบูรณะแล้วก็งามจนถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดเจดีย์เหลี่ยมซึ่งเป็นวัดที่งามที่สุดนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สวยงามแล้วหลวงโยนการพิจิตรก็ไปสร้างแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หลายจุดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราจะไปดูครอสภาพดูว่าที่บอกว่าหลวงโยนการพิจิตรใช้รูปของท่านไว้บนยอดนั้นมีจริงไหมเราลองครอสดูนะครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นผลงานชิ้นสำคัญของหลวงโยนการพิจิตรตรงนี้เรียกว่าวัดเจดีย์เหลี่ยมนะครับตรงนี้ท่านสร้างหรือท่านบูรณะในปีไหนนะครับท่านบูรณะหนึ่งขณะนั้นท่านอายุ64ปีค่ะอ๋อ2451ค่ะในนามพญาตกาอยู่ค่ะยังมีคนทราบว่าท่านคือพญาตกาอยู่อ๋อยังตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหลวงโยนการพิจิตรตอนนี้เป็นแล้วแต่ว่าคนอาจจะติดอยู่เพราะฉะนั้นทางวัดนี้ยังทราบอยู่ว่าท่านคือพญาตกาค่ะครับ
สร้างโดยช่างพม่า5คนตรงนี้เหรอครับค่ะ5คนต้องใช้เวลานานในการเวลานานนี่ไม่ทราบค่ะแต่เริ่มต้นนี่คือพญามังรายมาสร้างนะคะเป็นวัดแรกของเชียงใหม่ครับก็เหมือนจะแค่3ศอก3ศอกก็6เมตรนะคะครับแล้วบรรจุกรามทางด้านขวาของพุทธเจ้าครับค่ะและหลังจากนั้นก็น่าจะส่งไปเวียงกุมกามก็อยู่ในใต้พิภพค่ะตอนนี้ก็คงเหลืออยู่เพราะว่าแต่ว่าเจดีย์เหลี่ยมไม่โดนอยู่ใต้พิภพอย่างที่วัดอื่นมันจะมีแถวๆนี้วัดเยอะแยะเลยค่ะที่ท่านมาทำเช่นวัดช้างคำวัดเสาหินนะคะวัดป่าพร้าวนอกวัดป่าเปิดนะคะแล้วก็ไปทางนู้นก็มีวัดเกาะกลางวัดชัยมงคลป่ากล้วยที่เราจะไปนะคะวัดผางยอเยอะแยะไปหมดค่ะท่านทำไว้หมดเลยนะตรงแถวนี้ในบริเวณนี้แต่ตรงนี้เป็นลักษณะพิเศษของที่ท่านบูรณะตรงนี้คือลักษณะพิเศษอะไรครับลักษณะนี้มันน่าจะที่มันมีก็คือเป็นใช้ช่างพม่าค่ะช่างพม่าเพราะฉะนั้นศิลปะทั้งหลายก็จะเป็นลวดลายของพม่าครับแต่ว่า2มุมข้างหน้านี่กรมศิลปากรบูรณะไปแล้วส่วนด้านหลังจะยังเป็นที่ยังมีสัญลักษณ์ท่านอยู่ค่ะครับในหนังสือตามรอยรองอมาตย์เอกโยนและการพิจิตรพญาตกาในเขียนไว้ว่าท่านใช้รูปของท่านเนี่ยซึ่งแต่งกายเป็นชาวพม่าไปไว้ทั้งบนนั่นแหละครับใช่ค่ะบนสุดนู่นนะที่เห็น4ด้านทั้งเห็นเล็กๆกันนะค่ะน่าจะยังสมบูรณ์อยู่นะครับค่ะโอ้ถ้าเรา close ภาพได้เนี่ย เราก็จะ close ให้ท่านผู้ชมดูว่ารูปของพญาตะกะที่แต่งกายเป็นชาวพม่าที่ไปอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของท่านเลยนะครับแล้วปกตินี่ท่านไปเพิ่มใช่ไหมเพิ่มช่องค่ะท่านเพิ่มพระพุทธรูปที่ฐานครับอีก4องค์ครับจึงกลายเป็น64ค่ะ64นักศึกษานี่บอกว่าเท่าอายุท่านตอนนั้นท่านก็คงอายุ64ค่ะนะครับคือดร.โชติมาเจอว่าท่านต้องการแบบอาจจะสะเดาะเคราะห์หรืออะไรจึงสร้างเป็น64ตามอายุค่ะครับครับที่สวยงามมากนะครับสัญลักษณ์นี้ครับก็ถือว่ายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของหลวงโยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปดูว่าเอกลักษณ์ของหลวงโยสัญลักษณ์ที่เป็นช่อดอกไม้อยู่ตรงไหนนะครับในบริเวณเนี้ยจะดีนะครับก็มีสัญลักษณ์แล้วก็สิงก็มีสัญลักษณ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามไปดูที่ตรงที่มีสัญลักษณ์ของพญาตะกะนะครับตามไปเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในภาพกว้างของเจดีย์เหลี่ยมวันนี้เราจะมาดูที่สัญลักษณ์ของหลวงโยนหลวงโยนในการพิจิตรสัญลักษณ์คืออะไรครับที่เราจะเห็นตอนนี้ตอนนี้คือที่อกสิงห์อะค่ะเป็นดอกไม้สี่กลีบครับ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกสองข้างสองตัวนี่มีสัญลักษณ์สองตัวนี่มีสัญลักษณ์หมดเลยค่ะสองตัวนี่มีครับก็มีซุ้มข้างบนนะครับซุ้มข้างบนก็มีสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ก็คือรูปดอกไม้รูปดอกไม้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะรู้จักหลวงโยนการพิจิตรรูปดอกไม้เพราะชื่อท่านชื่อปัญโยแปลว่าดอกไม้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนรับรู้ทั่วไปว่าหลวงโยนการพิจิตรมาบูรณะที่นี่และในช่วงที่ท่านบูรณะนั้นท่านบูรณะใหญ่มากนะครับเพราะว่าในภาวะที่เวียงกุมกามล่มเนี่ยที่นี่ไม่เป็นไรยังคงสภาพแต่ว่าก็คงชำรุดสงโยนอากาศพิจิตรมาบูรณะนะครับก็ต้องขอบคุณคณะศรัทธาทั้งหลายรวมทั้งเจ้าอาวาสที่เก็บรักษาไว้อย่างดีนะคะครับก็จะอยู่คู่กับเมืองล้านนากันต่อไปนะครับเรายังไม่จบเลยเนี่ยตามรอยสงโยนอากาศพิจิตรเราจะไปอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อหลวงโยนอากาศพิจิตรนั่นก็คือวัดป่ากล้วยนะครับแล้วก็ท่านก็สร้างถวายพระราชายาเจ้าดารารัศมีนะครับท่านผู้ชมครับไปวัดปากกล้วยแล้วก็เราจะไปคุยกันที่นั่นแล้วก็จบรายการที่นั่นเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่วัดปากกล้วยชัยมงคลซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงโยนากาพิจิตรมาสร้างคุณป้าครับแล้ววัดนี้เกี่ยวข้องกับหลวงโยแล้วมีความสำคัญยังไงครับพระราชยามีรับสั่งให้หลวงโยนำไม้ซุงมาทำเสาวิหารพระราชยาท่านย้าย
วัดจากตรงที่บริเวณที่เคยเป็นตลาดของปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ตรงมุมถนนแล้วปี2465ก็มีการฉลองวัดแล้วครูบาปินตาก็เป็นเจ้าวาดในขณะนั้นวัดนี้น่าจะมีความสำคัญต่อพระราชยาค่ะคือสันนิษฐานจากรูปที่ตรงหน้าวิหารเป็นรูปช้างนะคะซึ่งตรงกับปิกุลสันนิษฐานว่าพระราชยาอาจจะต้องการถวายเป็นพระราชกุศลให้พระธิดานะคะครับครับแต่ในเนื้อเรื่องในเอกหนังสือตามรอยหลวงยนต์อาการพิจิตรก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเคยมีเจ้าหลวงตีสามตีสี่ท่านก็มาหลีกเคราะห์ที่นี่เรื่องนั้นแม่ครูรัตดาเล่าไว้ว่ามีเจ้าหลวงแต่ไม่ระบุว่าใครอาจจะเป็นพระเจ้าอินทวิชยานนท์หรืออะไรมาแต่เช้าตีสามตีสี่แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสก็ตื่นขึ้นมาก็ค่อนข้างจะตกใจก็มาสนทนาธรรมและจากนั้นก็มีการมาสนทนาธรรมเรื่อยๆคือครูบาปินตานี่ท่านเก่งเรื่องคาถาอาคมค่ะเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระครูบาแล้วก็บังเอิญผมมีโอกาสได้มีส่วนในการให้เจ้าหน้าที่วาดภาพครูบาองค์เนี้ยเก็บไว้ที่มหาจุฬาลงกรณ์วิเทศเชียงใหม่นะครับสัญลักษณ์ของตรงเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของหลวงโยตรงไหนบ้างครับของหลวงโยตรงนี้จะไม่ชัดเจนเพราะว่าสร้างถวายพระราชยาแต่ในวิหารเนี่ยจะมีที่ฐานพระเจ้าเป็นรูปดอกไม้ค่ะและส่วนบนเพดานก็จะกลายเป็นดอกของพระราชยาเป็นรูปดาวครับดูแค่นี้ก็สวยงามนะครับวัดเล็กๆแต่ว่ามีความงดงามศิลปะของพม่านะครับเราก็เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับรายการสรรหามาคุยวันนี้ถ้าอาจารย์จะขอบคุณใครบ้างครับอยากจะขอบคุณท่านอาจารย์คีรินก่อนนะคะเพราะว่าทำให้หลวงโยได้มีโอกาสเป็นที่รู้จักกว้างขวางกว่าเดิมขอขอบคุณท่านอธิการบดีประพันธ์ธรรมชัยนะคะท่านรองอธิการบดีถนัดบุญชัยดร.กัลยาธรรมพงษานะคะแล้วก็คุณอนันต์ค่ะแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วคุณอนันต์คุณสมหวังท่านเจ้าอาวาสวัดเกตการามที่กรุณาเมตตาให้หลวงโยเผยแพร่ประวัติที่นั่นท่านเจ้าอาวาสวัดแสนฟางท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยมเยอะแยะไปหมดค่ะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้มีส่วนในการคนละเล็กคนละน้อยโดยเฉพาะหนังสือตามรอยหลวงโยนาการพิจิตรพญาตกาเนี่ยล้ำค่ามากเลยนะครับผมอ่านอย่างหลงไหลเพราะว่าศรัทธาในตัวชีวิตของท่านอยู่แล้วแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยอยู่วัดแสนฟางก็เลยมีความผูกพันและยิ่งมาทำให้ท่านอย่างนี้ยิ่งมีความสุขนะครับขอบคุณลูกหลานอุปโยคินค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะและทีมงานค่ะครับเราก็ตั้งใจทํางานเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับรายการสรรหามาคุยเราจะสัญจรไปแต่ละที่ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกับหลวงโยนการพิจิตรจริงๆเนี่ยถ้าเราสัญจรลักษณะสัญจรไปวัดพระธาตุธริพุนชัยไปวัดสีจอมทองไปวัดตรงนั้นตรงนี้ป่าซางก็เยอะที่ท่านไปทำไว้นะครับวันหนึ่งเราอาจจะจัดทัวร์ดูงานหลวงโยนการพิจิตรนะครับก็เราการสัญจรนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเสมอครับติดตามสถานีวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM 106 MHz MCU TVนะครับวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ Facebook นะครับก็ชมรายการของเราได้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้คนเห็นคุณค่าของคนในอดีตว่าได้ทำอะไรให้กับแผ่นดินแล้วก็เราก็จะนำท่านเหล่านั้นมาเป็นที่รับรู้อีกครั้งหนึ่งผ่านสื่อของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับขอบพระคุณมากครับครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับขอนำรายการสรรหามาคุยจากท่านผู้ชมไปก่อนผมเคียรินยังคงธรรมสวัสดีครับ